มทำไมถึงมีการกั้นเขตกับกันโรคอะไรเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่รู้นะฮะสื่อมวลชนแทบจะหนีแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้เอาล่ะนะคุณจะมาตกใจกันทำไมตกใจกันเองเหรอแค่ฉันกังวลพี่แอนคนเดียวก็พอแล้วต้องมากังวลคุณพี่คนเดียวเอาล่ะวันนี้นักแสดงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะเรื่องนี้ใช้นักแสดงทั้งหมดหมื่นกว่าคนนะฮะมันก็ไม่ขนาดนั้นเขาบอกเยอะมากแต่เยอะมากเดี๋ยวค่อยๆเล่าก่อนอื่นให้ทั้ง5ท่านทักทายแฟนๆของพวกคุณจะเป็นทางการก่อนเลยฮะเชิญครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับส่งเสียงได้นะฮะข้างบนส่งเสียงได้นะฮะกรี๊ดกรี๊ดออกมาฮะกรี๊ดออกมาเอาล่ะเรื่องนี้สืบลับหมอระบาดนะฮะอยากให้ทุกคนแนะนำก่อนเลยว่าทุกคนรับบทเป็นใครอะไรยังไงเล่าให้ฟังหน่อยฮะครับผมก็หมอบุญขาวครับผมเป็นคุณหมอโรคระบาดนะคุณหมอระบาดก็เรียกว่าเป็นคุณหมอที่คอยศึกษากลุ่มประชากรเวลาเขาเกิดโรคหรือว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเนี่ยในชุมชนหรือว่าในหมู่บ้านอย่างเงี้ยครับแล้วก็หาวิธีการในการป้องกันตัดวงจรการระบาดของโรคนั้นครับครับผมทีมฮะทีมก็เรียกเป็นเจนจิราค่ะก็เป็นนักข่าวภาคสนามค่ะก็คือต้องไปออกพื้นที่ไปทำข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องที่ต้องไปสืบเหมือนกันพร้อมกับพระเอกค่ะแต่ช่วงแรกๆเราจะแบบไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่อะไรอย่างงี้โดยจะมีภูผาค่ะจะเป็นเพื่อนของเราแล้วก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาอ๋อไปกับภูผาตลอดเลยใช่ครับผู้ผ่านรับบทอะไรคะยังไงแม็กกี้ครับรับบทเป็นแม็กกี้ครับก็เป็นตากล้องเป็นเพื่อนกับเจนทิราในเรื่องเนี่ยครับก็จะคอยไปสืบอะไรมาด้วยการไปถ่ายอะไรมาด้วยกันตลอดครับเป็นทีมเดียวกันใช่ครับใช่ใช่ฮะคุณน้ำหวานฮะหวานนะคะในเรื่องรับบทเป็นมินตราค่ะมินตราก็จะเป็นหมอเหมือนกันเป็นหมอคุ้มข่าวค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นหมอระบาดเราจะเป็นหมอคลินิกเสริมความงามค่ะแล้วในเรื่องเนี่ยเราก็จะมาช่วยตัวพระเอกที่แบกสืบคดีด้วยค่ะสืบในการหาเกี่ยวกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นค่ะทำไมเรียบร้อยจังครับวันนี้ทำไมเรียบร้อยจังแต่งตัวเป็นแม่ชีมาขนาดนี้ไม่ได้เรียบร้อยมากแต่ว่าในหน้าที่การงานของเรื่องนี้ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะรับบทเป็นเบนนะคะก็จะทำงานช่วยคุณหมอคุณเขานี่แหละค่ะในการที่จะหาว่าเคสที่เราต้องเจอเนี่ยเป็นเคสโรคระบาดไหมเวลาที่เราเจอโรคต่างๆที่เกิดขึ้นที่อุบัติขึ้นใหม่ในประเทศเราในสิ่งที่เราเจออาจจะเจอในชุมชนนี้ชุมชนนี้เราก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าไปตรวจก่อนเก็บผลมาวิจัยกันอีกทีกับคุณหมออีกทีแล้วก็ประกาศออกมาว่าเป็นโรคระบาดหรือเปล่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเข้ายุคเข้าสมัยมากๆเลยใช่ไหมฮะแล้วก็เท่าที่ฟังดูคือมีหลากหลายอาชีพพอสมควรอยากให้เล่าขยายความนิดนึงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรยังไงให้ณเดชน์เล่าได้ไหมฮะโยนมาเลยนะจ๊ะเห็นเพื่อนๆคือก็โดนบิ๊กมาว่าอย่าพูดอะไรเยอะนะฮะคือจริงๆแล้วเป็นเรื่องราวกับว่าการที่เราได้เข้าไปศึกษาชุมชนหนึ่งที่เราได้รับแจ้งมาว่ามีการเกิดโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุเกิดมาว่ามีสารเคมีที่ถูกทิ้งโดยการเรียกว่าทิ้งแบบผิดกฎหมายนะฮะไม่ได้มีการเอาไปบำบัดหรืออะไรก่อนนะครับทีนี้ก็ทำให้เกิดว่ามีเขาเรียกว่าอ๋อไม่ใช่ผมโอเคแต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยมีการล้มตายเกิดขึ้นฮะไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ว่าคุณสามารถเล่าไปแล้วก็สามารถพูดคุยกับคนรอบข้างได้ด้วยเมื่อกี้เห็นก็ส่งซิกรายการผมก็ส่งมาหาผมตายจาก1กลายเป็น10ทีนี้จาก10กลายเป็น50ทีนี้ทำยังไงเกิดขึ้นเราก็ต้องไปหาว่าแหล่งที่มาของสารเคมีชนิดนี้มาจากไหนทีนี้ทีมผมก็มีพี่เบนนะพี่สานิพี่เอกน้องไผ่นะครับผมก็เข้าไปสืบสวนสอบสวนโรคตามชุมชนต่างๆที่เกิดเคสต่างๆนี้ไปเจอกับนี่เลยเจนจิราแล้วก็แม็กกี้นักข่าวแบบว่าฝีปากกล้าไหนเขาเล่าต่อทางนี้ดีกว่าครับว่าเป็นยังไงเวลาเจอกันครับก็ช่วงแบบแรกๆค่ะเราก็จะเป็นนักข่าวที่แบบสมัยใหม่คิดไวทำไวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าจะต้องแบบได้ยอดวิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจออะไรนิดเดียวก็ต้องปล่อยข่าวเลยทันทีก็จะยังไม่ค่อยรู้ว่าวิธีการงานของตัวหมอเนี่ยคือจะต้องมีวิจัยก่อนแล้วก็ต้องมีแบบหลักฐานก่อนชัดๆถึงจะออกข่าวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยจะตีกันตอนนั้นเราจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต่างมีความเข้าใจแบบที่แตกต่างกันเลย
ันไม่เท่าไหร่ครับผมคนนี้เป็นเพื่อนสนิทผมในเรื่องมินตราก็เรียกว่าให้มินตราอธิบายดีกว่าว่ายังไงครับก็คือมินตราอธิบายค่ะเชิญค่ะก็คือจริงๆในเรื่องอ่ะเราไม่ได้สนใจโรคระบาดเราไม่ได้สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพียงแต่ว่าเราตกหลุมรักเพื่อนของเราเราก็เลยเข้าไปสนใจในสิ่งที่เขาสนใจไม่ว่าเขาจะทำอะไรเราก็จะเข้าไปช่วยตลอดเขาพอดีว่าเรื่องนี้เขาต้องไปเข้าพัวพันกับผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้จากที่เราอยู่กับเขามาตลอดไม่เคยมีใครได้เข้าใกล้เขาเท่าเจนจิลาเราก็เลยจะคอยมาขัดแข้งขัดขาเรื่องราวนี่คือเรื่องราวของเรื่องค่ะใช่เราตอบไม่ได้เราตอบไม่ได้แล้วถ้าเราตอบคือสปอยไปหมดแล้วไม่ได้แล้วต้องไปดูค่ะสุดท้ายก็คือมาช่วยกันสืบหาแบบข้อมูลกันหมดเลยเอาตัวเองเข้าไปหาในแหล่งที่มาของสารพิษจนมารู้ว่าจริงๆแล้วมีเบื้องหลังมีบิ๊กบอสมีคนที่แบบว่าใจเย็นถ้าใจเย็นเหนือสิ่งอื่นใดเอาง่ายๆคือเข้ากับยุคสมัยของเราที่โลกของเรามีโรคระบาดแบบนี้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟนๆจะได้ตามติดไปกับเรื่องราวของโรคระบาดต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องถูกต้องไหมฮะจะบอกว่าเรื่องอ่ะติดอย่างนี้เลยดูเป็นไงฮะพี่ก็ไงไอ้ทีหนึ่งนี่ไงฮะโอ้โหสามสี่ตลกสามสี่ตลกเดาไม่ออกเลยใช่แล้วใช่ไหมใช่ป่ะต้องดูวันนี้คุณเบาไปจริงๆนะอยู่กองคนที่แบบก็แม่เลยนะไม่เริ่มตั้งแต่คุณแต่งตัวไม่ปรึกษาเพื่อนมาแล้วถ้าเขาส่งมาแบบว่าขาวดำแดงแล้วทีนี้อะไรก็ได้เขาดำมาหมดเลยนะขาวมาคนเดียวเลยคุณจัดไงใช่แล้วคนคุณไม่มีไลน์กรุ๊ปหรอฮะไลน์กรุ๊ปไม่มีค่ะแต่ว่าอ่านแล้วไม่คุยกับใครเลยอ่านแล้วก็มาเลยแต่ว่าแต่งตัวมาเข้ากับผู้จัดจบเลยจบโอเคแต่เรื่องนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกจับตามองเพราะว่าเป็นการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบทศวรรษในรอบ10ปีฟังดูนานมากนะครับพี่10ปีแล้วณเดชนะคะเพราะว่าเรื่องแรกที่คุณเล่นคู่กันคือเรื่องแรงปรารถนาแรงปรารถนาปีจำได้ไหมคะ2556เพราะฉะนั้นปีนี้ก็คือเป็น10ปีพอดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะการโคจรกลับมาพบกันของคุณตั้งแต่10ปีที่แล้วจนถึงวันนี้มันมีความแตกต่างเห็นอะไรในตัวกันบ้างจริงๆก็บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานกับทีมอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าจริงๆก็แอบตั้งหน้าตารอที่จะได้เล่นละครกับทีมอีกครั้งนึงอยู่แล้วนะก็เรื่องนี้กลับมาก็ดีใจครับรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องของเคมีเราก็แบบมันคลิกกันไปได้โดยแบบไม่ต้องมาทำอะไรมากมายเลยใช่จริงค่ะก็คือแบบว่าพอเข้าฉากผมก็แบบเหมือนมันรู้จังหวะกันไปแล้วออโตโนมัติเลยถึงจะ10ปีมาแล้วก็เหอะเนาะมันก็คือทำงานด้วยกันง่ายแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเล่นด้วยก็เคยคิดนะคะว่าแบบถ้ามาเล่นด้วยกันอีกครั้งจะเป็นบทแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อันเนี้ยเหมาะที่สุดแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเราเสียงเยอะมากเราเสียงเยอะมากนะแน่นๆแบบจุกๆหรอครับก็แค่ดูทีเซอร์ณเดชน์ถอดเสื้อพี่ก็ซูดน้ำลายแล้วถ้าสังเกตดีๆนะฮะนางเอกเอาถุงน้ำแข็งประคบหัวนมผมด้วยนะฮะว้ายแต่ว่าไม่รู้ตั้งใจหรือว่าเป็นแบบว่าแล้วตอนที่เขาประคบเป็นไงคะตอนที่เขาประคบเราเป็นไงผมรู้สึกว่าอุ้ยเรื่องเงียบนะเรื่องนี้เราอยากนะไงอยากช่วยเล่าถึงความสนุกที่เกิดขึ้นในกองหน่อยได้ไหมคะเป็นไงบ้างวันนี้กองก็สนุกสนานนะคะครับ18บวกครับใช่18บวกมากเพราะมีคุณอุ้ยคุณไม่คิดว่าณเดชน์จะเป็นเหรอคะณเดชน์เขาหล่อจะตายเขาน่ารักเขาเรียบร้อยภูผาพูดมาสิเรียกว่าแกนนำเลยแกนนำผู้ผ่านเล่าซีสรุปยังไงบ้างฮะก็นั่นแหละครับตามที่เขาเล่าเลยครับผมขอบคุณครับไม่อยากเผากันเยอะไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะเราในกองสนุกสนานมากซึ่งต่างกับสิ่งที่เราจะต้องรับบทเนาะเพราะเรารับบทเนี่ยคือมันละเอียดอ่อนมากด้วยอาชีพด้วยค่ะอาชีพของหมอด้วยอาชีพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพลาดก็ไม่ได้แล้วก็จะมีพี่ๆที่เขาแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วเนี่ยมาช่วยเราอีกทีนึงในการที่เราจะแบบในการตอนถ่ายทำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนที่ในระหว่างที่เราไม่ได้ถ่ายทำเนี่ยเราก็สนุกสนานเฮฮาเต็มที่มากๆคือถ้าในกองมันสนุกอ่ะผลงานมันออกมาดีอยู่แล้วใช่ที่สุดเพราะว่าที่เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่เครียดอย่างเดียวนะโป๊ะบะก็มีตลกก็มีค่ะมีหลายอย่างมียายเล่นด้วยยายปอมแปม
ใช่สนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนิดนึงนั่นแหละที่สนุกที่สนุกใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเรื่องนี้พวกคุณต้องพบกับผู้จัดของเราผู้จัดคนสวยของเราพี่อ้อมพิยดาเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับพี่อ้อมใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับก็โหดดีครับโหดดีตอนพี่อ้อมก็จะแบบว่าคอยแบบว่าประจำหน้าเซตอยู่บนหลังมอนิเตอร์ตลอดเวลาครับมีแบบว่าสโลแกนที่เราชอบให้กับพี่อ้อมนะก็คือเรื่องของการเพิ่มและลดวอลุ่มเขาจะมีคำว่าวอลุ่มไม่มีลดนะไม่มีลดใช่ไหมไม่ได้เพิ่มโอเคให้เพิ่มเขาต้องให้คำว่าเพิ่มวอลุ่มอีกเพิ่มวอลุ่มอีกเนี่ยจะเป็นสโลแกนที่แบบว่าเขาต้องใช้ในการกระตุ้นนักแสดงตลอดเวลาเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าว่าคืออะไรคลิปนะครับเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่ออมนั่นแหละค่ะก็เหมือนกันนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบพลังเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลามากองเนี่ยคือมาก่อนนักแสดงนะคะแล้วก็กลับหลังนักแสดงด้วยซ้ำว้าวนึกว่าเป็นทีมงานท่านหนึ่งมาเหมือนแบบว่ามาเติมพลังเติม energy ให้กับนักแสดงใช่ค่ะมาดูทุกอย่างเลยถ้ารู้ว่าเมื่อไหร่พี่ออมมาคือเราก็แบบตื่นตัวทันทีฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันจะเพิ่มบอลลูนใช่เพราะว่าปกติแล้วผู้จัดในทีมอื่นๆกองอื่นๆเขาอาจจะแบบต้องใช้วอลในการพูดพี่อ้อมไม่ต้องใช้นะคะให้โยนวอลทิ้งได้เลยค่ะแกตะโกนมาจากหน้ามอทำไมเนี้ยคือหล่อยังไม่คัดเลยเอเนอร์จี้แกดีตลอดคุณพูดถึงผู้จัดขนาดนี้แล้วพี่อ้อมพิยดานะเพราะฉะนั้นเราไม่เชิญเขาดีกว่าฮะเชิญเขาเอาส่งเสียงเขาดังมากนะเขาตะโกนแบบนี้ไหมตะโกนเขาแบบนี้ไหมตะโกนมาสิพี่อ้อมโอเคครับพี่อ้อมฮะไปพูดคุยกับผู้จัดดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่อ้อมพิยดาอัครเสรณีผู้จัดละครเรื่องสืบลับหมอระบาดจากบริษัทเมจิกอีฟวันเอนเตอร์เทนเมนต์ครับขอเสียงตบมือครับสวัสดีครับพี่อ้อมให้พี่อ้อมทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการก่อนฮะค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนค่ะแฟนๆช่องสามแฟนๆยูเอฟโอขอเสียงหน่อยค่ะเป็นอย่างที่หนูบอกไหมเป็นอย่างที่หนูบอกไหมนี่ซ้อมแล้วนะซ้อมแล้วต้องบ่ายแล้วเดี๋ยวที่เมื่อกี้เสียงมันเบาไปอ่ะเบาไปแล้วยูเอฟโอแฟนๆช่องสามขอเสียงอีกทีได้ไหมคะโอเคโอเคพี่อ้อมพี่ทำสำเร็จแล้วทำพิธีกรทางนี้ได้เลยค่ะผู้จัดนะจ๊ะโอเคพี่อ้อมฮะพูดถึงสืบลับหมอระบาดนิดนึงทำไมต้องเป็นสืบลับหมอระบาดเรื่องนี้ฮะพี่เหนื่อยนะถ้าเมื่อกี้พูดอ่ะก็จริงๆแล้วอันนี้เข้าทางการนิดนึงนะคะก็จริงๆแฟนๆละครก็มีหลายแพลตฟอร์มให้ได้ดูแล้วก็อยากจะหาอะไรที่มันแปลกใหม่แหวกแนวอะไรที่คนไม่เคยรู้จักอะไรเงี้ยค่ะก็มีอาชีพหมออาชีพหมออาชีพหนึ่งก็คือหมอระบาดแล้วมันอยู่ในช่วงโควิดพอดีแล้วก็เลยได้มีโอกาสที่เข้าไปรู้จักกับหมอระบาดหรือว่าเราอยากรู้ว่าเอ้ยโควิดตอนช่วงนั้นมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเอ๊ะมันได้พอได้ยินชื่อหมอระบาดแล้วก็เลยสนใจพอเข้าไปศึกษาปุ๊บอุ้ยมันดูเป็นพระเอกมากเลยค่ะมันเป็นฮีโร่มันเป็นเหมือนหมอสืบสวนสอบสวนนะคะนี่อ่ะใช่ค่ะมันเป็นฮีโร่ของชาวไทยทุกคนจริงหมอระบาดก็เป็นฮีโร่นะเพราะว่าจริงๆถ้าเข้าไปถามจริงๆก็จะไม่มีใครทราบว่าจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเป็นประเทศแรกที่เจอโควิดในโลกอ๋อเออเนี่ยพออ้อมเข้าไปสัมภาษณ์เขาก็เลยได้รับรู้เรื่องราวอะไรเหล่านี้ค่ะแล้วก็เลยเอามาเป็นพล็อตละครแล้วก็ต้องได้พระเอกเบอร์หนึ่งของช่องสามนี่แหละค่ะนี่ปรบมือสิฮะทุกคนปรบมือหน่อยนี่เรายืนคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมคะครับโอเคจะนั่งพี่ต้องการอะไรฮะถ้าพี่จะนั่งพี่ลงเลยฮะพี่ต้องลงไปนั่งดูเขายืนมานานคือเรื่องแรกเขาก็ยืนกันหมดครับพี่ครับอย่าทำให้ด้วยเก่งเลยมากกว่านี้ฮะเจอพี่แอนก็เก่งมากพอแล้วเชิญครับพี่อ้อมต่อฮะค่ะนางเอกพูดถึงนางเอกพูดถึงพระเอกนะพูดถึงนางเอกหน่อยเหนื่อยนะไม่ให้คนอื่นก็พูดอะไรบ้างเลยเหรอพี่สอบน้ำพี่อ้อมสิฮะสอบน้ำพี่อ้อมนางเอกเนี่ยก็ทำไมถึงเป็นนักข่าวใช่ไหมคะ
ในเรื่องใช่ไหมคะคลิปต่อเขาสิเอ้าพี่ฮะเขาให้ผู้จัดพูดฮะที่พูดไปแล้วว่าเจอเบอร์หนึ่งของช่องอย่างณเดชแล้วเจอคิมเป็นยังไงพี่ต้องเล่าพี่ต้องเล่าเป็นหมอระบาดชมหนูหน่อยอ๋อชมให้ชมคิมหน่อยแล้วเราก็ไม่อยากให้ซีเรียสไงแล้วก็เฮฮาใช่ไหมก็เป็นพระเอกที่แบบว่าเป็นพระเอกจริงๆในเรื่องเพราะว่าเขาก็เป็นฮีโร่ของคนไทยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เราได้มีโอกาสไปถามหมอระบาดตัวจริงๆแล้วเนี่ยนะคะว่าเราไปปรึกษาเพื่อนเลยแหละว่าเวลาเราทำละครเนาะมันก็จะต้องมีคอนฟลิกต์หมอคิดว่าคอนฟลิกต์ของหมอเนี่ยอะไรที่มันจะเป็นคอนฟลิกต์ของหมอได้บ้างคะเขาก็เลยบอกว่านักข่าวนี่แหละนักข่าวนี่แหละเพราะบางทีเนี่ยเวลามีข้อมูลอะไรเนี่ยบางทีนักข่าวที่ไม่โอเคก็จะแบบอาจจะนำเสนอเรื่องที่ยังไม่ปิดเบือนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เลยจับคิมเนี่ยมาเป็นนักข่าวให้เจอกันและเป็นคู่กัดกันก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มันจะนักข่าวดีๆก็มีเพราะนั้นคิมก็จะเป็น represent นักข่าวที่เป็นคนดีในเรื่องนี้นะคะแล้วเขาก็ได้ learning ความรักซึ่งกันและกันผ่านอุปสรรคซึ่งกันและกันแล้วก็ดำเนินเรื่องไปด้วยกันจบค่ะปรบมือให้กับพี่อ้อมค่ะทุกคนครับจบอันนี้ต้องถามอีกนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ดูตัวอย่างแล้วคือนักแสดงกองทัพนักแสดงเยอะมากจริงๆนะคะพี่อ้อมค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะลองไล่ชื่อดิไหมคะมีใครบ้างมีที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีภูผามีนิราหวานมีแบร์มีคิมมีซานิมีไผ่มีพี่แหม่มมีพี่แหม่มคัทริยามีพี่เล็กเลนเดลมีพี่ดูสัญญาพี่กบทรงศิษย์พี่บิ๊กสรุธมียายยายป้อมแปมนะคะไม่ใช่ยายนะไม่ใช่แอนยายป้อมแปมแล้วก็มีพี่ดุมพี่ขวัญขวัญหรือขวัญก็ดีใช่ไหมคะแล้วก็มีใครอีกหมดแล้วนะเอาเป็นว่าเยอะก็เยอะมากไปรวบรวมอะไรมาได้ขนาดนั้นอุ้ยพี่ต้อมอุ้ยต้องขอบพระคุณพี่ต้อมมากๆเลยพี่ต้อมพลวัฒน์นะคะจริงๆคือแบบว่าปกตินางก็ไม่รับเชิญแต่ว่าพอบอกว่ามาเป็นพ่อของแบร์ปุ๊บนางก็แบบยินดีมากนางมารับเชิญตอนต้นพี่จิ๊บเทพอาจค่ะเพราะดิฉันก็อยู่เลิฟอีสต์เนาะต้องดึงพี่จิ๊บเทพอาจมาให้มาด้วยให้มาด้วยเห็นไหมฮะค่อยๆพูดไปค่อยๆนึกไปก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้โอ้โหกองทัพยกกองทัพคนบันเทิงมารวบกันไว้ในเรื่องนี้เลยนะครับแล้วเพลงของเราก็เลิศนะยังไงครับพี่อ้อมเพลงเราได้อินดิโก้กับแว่นใหญ่ร้องนะอยากให้พี่อ้อมแซมเปิลสักท่อนหนึ่งได้ไหมฮะเชิญฮะข้างล่างดูเหมือนหัวเราะดังมากเพลงช้าเพลงเร็วฮะเพลงช้าเพลงเร็วเพลงช้าแต่ว่ามีน้ำหนักให้จังหวะเราเป็นคนให้จังหวะโอเคเชิญครับพี่อ้อมเฮ้ยเราอย่าฆ่ากันดิอย่าสิถ้าฉันร้องได้ฉันไปออกร้องข้างกับแพงแล้วเราไม่พูดถึงช่องอื่นนะฮะเอาเหรอครับขอโทษเราไม่ได้พูดช่องอื่นหมายถึงว่าบอกนี่ก็เขาชอบหลอกเองอ๋อโอเคข้ามเรื่องนี้ไปฮะขอโทษนะครับถามดีกว่าช่วยเธอฮะอะไรนะฮะเขาไลฟ์ด้วยเธอใช่ด้วยไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เอาล่ะถามดีกว่าว่าแฟนๆที่รับชมเรื่องสืบรับหมอระบาดเรื่องนี้จะได้อะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเดี๋ยวให้นักแสดงทุกคนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะในภูผาให้ภูผาได้พูดบ้างได้ไหมฮะภูผาไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยอ่ะไม่เป็นไรครับเชิญพี่แบงก์ก่อนเลยครับเฮ้ยภูผานี่ในเรื่องคุณเล่นดีมากนะเล่นดีแบบว่าอะไรนะครับหนูยังไม่ได้ว่าอะไรนะฮะพี่อ้อมเหรอเหรอเหมือนพี่หนูเหรอที่พี่พูดปกตินะครูผาเรื่องนี้แฟนๆจะได้รับอะไรเพิ่มเติมจากการดูว่ามันเป็นละครที่ค่อนข้างผมว่ามันแปลกใหม่กว่าปกติที่เราจะได้รับชมทางช่อง3ครับแปลกใหม่ยังไงคะน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนุกสำหรับทุกคนครับแปลกใหม่ยังไงคะแปลกใหม่เพราะว่ามันเป็นละครแนวใหม่ครับสืบเป็นแบบละครสืบซึ่งเราไม่เคยได้เห็นทางช่อง3ครับครับอ่ะมันไปที่แบร์ต่อเลยครับคุณให้น้ำหวานก่อนน้ำหวานก่อนค่อยๆไล่ไปพี่หวานคำถามคือจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้ใช่นะคะก็จริงๆแล้วอย่างที่ภูผาบอกว่ามันเป็นละครแบบใหม่ใช่ไหมเอาแนวใหม่เราจะย้ำให้ก
ก็จะเป็นเกี่ยวกับหมอระบาดซึ่งไม่เคยมีมาก่อนส่วนตัวก็จริงๆอ่ะเพิ่งได้รู้จักกับอาชีพนี้ค่ะก็ไม่เคยได้ยินนะคะแล้วก็เป็นละครที่หวานคิดว่าค่อนข้างเข้ากับยุคสมัยนี้ด้วยโรคโควิดหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นละครแปลกใหม่แล้วก็หวานรู้สึกว่าเหมือนเนื้อเรื่องอ่ะเหมือนเราไม่ได้ดูละครอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นะตอนที่เราเล่นเอ้ยตอนที่เราเล่นเองเนี่ยวันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการแสดงแบบใหม่ที่เราเองก็ไม่ได้เคยแสดงแบบนี้เอ๊ะทำไมถึงบอกว่าเป็นการแสดงแบบใหม่คะนั่นก็ใจเต้นเร็วไงใจเต้นเร็วเพราะว่าจะบอกว่าบีบของในละครมันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างหนักแน่นนะคือเราต้องเชื่อเฉือนใช่ไหมคะมันต้องเชื่อเฉือนมากๆค่ะก็คือดึงพลังนักแสดงทุกคนออกไปหมดเลยเล่นจบทีซีนหนึ่งก็คือแบบแฮกก็คือทิ้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากจริงๆค่ะเรื่องนี้อยากบอกว่าหวานคือเก่งมากนะคือพอบีฟเข้าไปนิดนึงหวานก็คือทะลุพุ่งได้เลยบีฟเป็นได้คำว่าวอลลุ่มวอลลุ่มเอ๊ะทำไมคำนี้ได้ยินมาจากพี่แบร์แน่โอ้เปล่านะครับก็แต่พี่หวานเนี่ยพอแบบเล่นวอลลุ่มก็ได้พอเล่นวอลลุ่มพี่หวานปุ๊บก็คือได้แบบได้อย่างที่คาแรคเตอร์เขามันควรจะเป็นแบบนั้นก็เชื่อว่าถ้าคุณได้ดูพี่หวานเนี่ยสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวให้ชนะอีกคนนึงแล้วเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านฝากละครแล้วกันนะค่ะอะไรอ่ะหมดแล้วหรอได้อะไรฮะหมดแล้วหรอเราไม่พูดกันแค่นี้แล้วไปแล้วหรอถ้าจะต่อได้ฮะถ้าจะต่อก็ได้ครับพี่แต่ว่าให้พี่อยู่คนเดียวโอเคค่ะหรือเอาหนูเลยเหรอเอาซานิก่อนอยากให้ทั้งสามท่านฝากแล้วกันก็เป็นละครแปลกใหม่นะคะที่เป็นผู้ผ่าพูดกับน้ำหวานสองคนกันเขาพูดมาแล้วเอาต่อหน่อยเป็นละครพี่อ่ะหนูว่าต้องดูสนุกดีกว่าคือสนุกแล้วตัดออกมานะพี่ย่อมเหมือนซีรีส์เมืองนอกชุบฉับชุบฉับคือไม่มีความช้าคุณอย่ามาดูอะไรที่เช้าวันนี้ละครเราไม่ช้าอีกต่อไปแล้วมาถึงเถียงเอาให้รู้ดูไปเดินเรื่องเร็วดูไปดูทิกตอกอ่ะเอาให้แบบว่า15วิคุณรู้เรื่องจบอ่ะแล้วจบเลยจบเลยวันเดียวเฮ้ยยังไม่จบสิเขามีหลายตอนอยู่มีหลายตอนเมื่อกี้คุยกับพี่อ้อมเขาบอกถ่ายปีกว่าคุณจะมาจบวันเดียวได้ไงฮะไม่จบวันเดียวแต่หมายถึงว่าเรื่องมันเยอะมากอย่างที่ทีมบอกไปว่ามันหลายตลกมากที่วันนี้เหมือนจะดีอีกวันนึงเฮ้ยไม่ใช่ลิ้นอีกแล้วคนดูต้องตามให้ทันใช่แล้วอีกเรื่องนึงคือที่บอกว่าแปลกใหม่เนี่ยค่ะก็คือเป็นเรื่องของอาชีพนี่แหละคือเราไม่ค่อยพูดถึงอาชีพของหมอระบาดเท่าไหร่แล้วก็คนไม่รู้ว่าขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นหลายคนจะได้รู้แล้วว่าขั้นตอนการทำงานเป็นยังไงกว่าที่เขาจะประกาศได้ว่าโรคเนี้ยเป็นโรคระบาดใช่หรือไม่เนี่ยไม่ง่ายนะคะไม่ง่ายที่จะมาอุบัติว่าเอ้ยนี่คือโรคแบบนี้คุณจะต้องระวังคุณจะต้องไปรักษาคุณจะต้องทำยังไงวิธีการวัคซีนมันออกมายังไงอย่างที่พวกเราเคยรู้กันว่าโควิดอย่างกว่าเราจะรู้ว่าคุณโกรธใครบ้างฮะคุณโกรธใครโมโหใครบ้างเขาไม่ดีจี้ไงเอ็นจี้โควิดเนี่ยกว่าเราจะรู้ว่าวัคซีนไปถึงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันใช้เวลาเพราะฉะนั้นพอเรามาทำพอเรามาเล่นเรื่องนี้จริงๆอ๋อเรารู้ว่ามันมีขั้นตอนใช่ขั้นตอนมันมีเวลาของมันกว่าจะประกาศออกมาได้สักทีนึงไม่ใช่ง่ายถูกต้องแล้วที่ต้องมาทำงานคู่กับนักข่าวเขาจะต้องตีกันขนาดไหนกว่าข่าวมันจะออกมาแบบที่กรองแล้วดีแล้วมั่นใจแล้วไอ้ทางนี้ก็อยากจะนำเสนอข่าวอย่างเดียวเลยทางนี้ก็แบบว่าไม่ชอบนะเป็นหมอเป็นคุณหมอเป็นแบบว่าไม่ได้เรื่องคนไข้อย่างเดียวใช่ใช่และอย่างที่นี้บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราก็จะมีซานิมีไผ่แล้วก็พี่แบร์เขาจะเป็นทีมหมอระบาดซึ่งเขาก็ไปที่กรมควบคุมโรคจริงๆไปดูการทำงานของเขาจริงๆไปศึกษาจริงๆว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วอาชีพนี้มันสำคัญกับเรายังไงในชีวิตเราที่เราบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีอาชีพนี้ที่ทำความดีความงามและให้ความสำคัญกับองค์กรต่างๆรวมทั้งประชาชนชาวไทยพูดขนาดนี้แฟนๆอยากดูแล้วฮะฝากเลยแล้วกันฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวขออีกสักนิดนึงได้ไหมยังไม่จบนะคะเนี่ยยังไม่จบนะคะอีกสักนิดนึงตอนนี้หลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยหมอระบาดคืออะไรคือเราก็ที่ไม่เหลือให้คนไปดูติดตามทางเดี๋ยวสิช่องสามก่อนที่จะดูเนี่ยก็ตอนแรกไม่น่าไปเกิดในคุณพูดหยุดให้ดิฉันพูดกันก่อนได้ไหมคะได้ค่ะขอโทษดิฉันไม่พูดจัดขอพูดนิดนึงนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะก็ดิฉันมี EP 0ให้ดู EP 0ก่อนจะเริ่มไปดูหมอระบาดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะลงในโซเชียลเร็วๆนี้ทั้งทางช่องสามด้วยว่าอาชีพหมอระบาดมันคืออะไรและทำงานอย่างไรในการจะทำอาชีพนี้น่าสนใจมากน่าสนใจก็ต้องไปดูแล้วหลังจากนั้นพอเราได้ดูตรงนี้ปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อหมอระบาดมันคืออะไรนะแล้วเราก็ไปติดตามต่อในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะฝากหรือยังคะนี่จะฝากยังคะฝากแล้วก็ได้ไม่ฝากแล้วเขาไม่พูดแล้ว
อย่าอย่าให้พูดแล้วเด็กกับทีมเป็นคนฝากใครช่วยยึดไปพี่อ้อมได้ไหมฮะกองพูดหมดเลยใช่ใครสองคนนี้ตกลงกันใครจะฝากก่อนฝากหลังได้เลยฮะคุณหมอฝากก่อนโอเคครับก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอคุณเขาด้วยนะครับในการที่ต้องมาต่อล้อต่อเถียงกับคุณเจนจิรานักข่าวฟิบาก้าแต่ว่าผมเชื่อว่าเรื่องนี้ครับเราพูดถึงแบบหัวใจของอาชีพในแต่ละอาชีพครับทุกคนต่างมีหน้าที่มีความต้องการมีความฝันมีการอยากจะก้าวไปข้างหน้าในที่คนเพื่อทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการมากจริงๆแต่ละคนมีเหตุผลของแต่ละตัวละครเพราะฉะนั้นก็มาให้กำลังใจมาลุ้นกันไปกับละครเรื่องสื่อและหมอระบาดนะครับแล้วก็มาดูว่าบิ๊กบอสของเราเป็นใครยังไม่ยึดใหม่พี่อ้อมอีกเหรอคะเนี่ยเขาพูดไปแล้วรอบซีนอ่ะเราพูดไปแล้วเมื่อกี้มันจะเมาอยู่อ่ะข้ามไปค่ะฝากเชิญคิมฮะไม่ต้องฝากไม่พี่พูดไปหมดแล้วค่ะคิมต้องจริงแล้วค่ะคิมหมอพูดไปหมดแล้วอ่ะเอาซะหน่อยเอาซะหน่อยละครเรื่องอื่นก็ได้ไงจันทานจันทานละครเรื่องอื่นเนาะฝากเรื่องเดียวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนจันทานเวลาอะไรอะไรบอกได้เลยครับแต่ว่าการเดินทางของคุณเป็นยังไงการเดินทางของเราสองคนนี้เป็นยังไงก็คือเป็นนักข่าวมันเหมือนไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะพี่แอมช่วยเกี่ยวได้ไหมฮะมันเหมือนไปเริ่มต้นใหม่แล้วอะซึมรับของระบาดนะคะทุกวันจันทร์อังคารสองทุ่มครึ่งวันที่21สิงหาคมนี้ขอบคุณครับสื่อทั้งหมดขอบคุณครับทุกท่านที่อยู่บนเวทีเพื่อถ่ายรูปร่วมกันนะครับเชิญเลยครับเดี๋ยวเชิญสืบรับหมอระบาดนะฮะถ่ายภาพร่วมกันนะฮะสัมภาษณ์เรียกว่าสนุกแล้วรับรองเลยว่า21สิงหาคมนี้ครับตอนแรกสนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 น.ทางช่อง3ของเรานี่แหละนะฮะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนๆของช่อง3ของเรามากันอย่างคับข้างจริงๆนะฮะทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3เลยฝากละครทั้ง2เรื่องของช่อง3ไว้ด้วยนะฮะกับสืบรักหมอระบาดและเกมรักทรยศครับเรียบร้อยไหมฮะภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวกล้องไหนถ่ายยกไม้ยกมือนะคะThank you.
ีให้แฟนกับเราอยู่ที่โคลอีเดนสเตสทรงเองชั้นจีศูนย์การค้าอยู่ที่หล่อครับเอาทีมกาไปให้ทุกคนครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3ครับวันนี้หมดหน้าที่ของนุ้ยแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ